ถ้าเราไม่เน้นอุปกรณ์ที่มันจะแบบสวยงามไม่ล้อไม่ล้อไม่ล้อใช่คือล้อเดียวแสนแล้วใช่ครับเน้นแค่เอาแบบให้วิ่งเวลาเท่านี้ครับรวมคือมีรถมาทั้งคันน่าจะอยู่มันอ่ะทำอะไรอยู่เนี่ยเล่นเกมพี่เกมอะไรเกมแข่งรถครับสนุกอ่ะเฮียพี่ดูสนุกมากพี่และแถมนะถ้าเล่นเก่งๆนะพี่ได้ตังค์ด้วยโอ้โหน่าสนุกดีนะแล้วมันเล่นยังไงเนี่ยพี่หน้านี้เลยคือเราต้องหมุนเพื่อเอาไอเทมไปเสริมเวลาตอนขับรถนี่พอเราขับรถเราจะมีไอเทมเสริมแล้วเรานี่เราก็จะได้ไอเทมมาช่วยในการเล่นเพื่อให้เราเล่นเก่งขึ้นเทพขึ้นพี่ว้าวแล้วต้องอยากเล่นบ้างต้องทำยังไงบ้างเนี่ยไม่ยากเลยพี่แค่พี่แอดไลน์ไปที่แอดเกม TH เป็นตัวใหญ่นะครับแอดไปเลยมีคนตอบพี่24ชั่วโมงแน่นอนครับโอเคอ้าวไปเข้าจุดฟินิชแล้วไปทำงานต่อไปโอเคโอเคทำงานก่อนก็ได้โอ้คนมันเล่นเก่งสักอย่างกี่โมงเนี่ยมาอันนี้ก็เราออกจากบ้านกี่โมงเช้าเลยใช่ไหมเก้าโมงเก้าโมงถึงนี่โมงสี่โมงแต่ต้องมานัดเป๊ะเป๊ะเช้าโทรคุยกันครับบอกว่ามาถึงกี่โมงบอกเขาสี่โมงสี่โมงเป๊ะเป็นความตรงต่อเวลาไม่มาถึงอูดังไม่พูดถึงไม่ได้เลยอูนี้ใครก็รู้จักมาทุกรายการพูดคล่องเลยอ่ะใช่ไม่มีเทคไม่มีเทคเรายังไม่คล่องสู้เขาไม่ได้เลยใช่เลยเราเทคบ่อยเดี๋ยวคันนี้ได้ข่าวตั้งแต่สนามแรกจนสนามสุดท้ายเวลาดีมาดีหมดตลอดเลยแต่สนามสุดท้ายหลับไฟหลับไฟเกิดอะไรขึ้นภาษารถแดกคือหลับไฟครับเพราะอะไรคะก็น่าจะเป็นจากที่ว่าผมทำรถแข่งใกล้งานมันหลายคันครับก็นอนดึกแล้วก็ไปจูนเรโน่ดึกเหมือนอดนอนมาหลายคืนใช่ครับก็เหมือนร่างกายไม่ค่อยจะพร้อมเท่าไหร่สติไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นบอกนิดเดียวเองใช่ครับชิงไฟร้อยฟาเลยครับปกติผมชิงไฟอยู่ประมาณ35ใช่ครับไม่เกินร้อยอ่ะยังช้าไม่เกินร้อยครับครับส่วนมากก็อยู่หลักสิบครับก็มาดูเวลา ET ก็เสียดายด้วยว่าเวลามันดีไง ET 9.03 ครับได้ชิงไฟไป 9.2 กว่าเดียวเองแล้วคนนี้คือได้2รุ่นเอฟ 5 Pro ใช่ครับครับมาถามเลยดีกว่าทำอะไรบ้างเขาถามนิดนึงว่าทำอะไรบ้างคันนี้ล้วงตับไตไส้พุงหน่อยคันนี้ก็เครื่องยนต์ก็เป็น CJ Isuzu ครับ3,000ขยายไหม3,000มาเปลี่ยนข้อเวียงครับเปลี่ยนลูกก้านข้อครับเป็น 3,200 มั้ยหรือว่าเป็น 3,001 ครับครับ MI ครับเออทำไมเลือกใช้ 3,001 แต่ละโอ้ย 3,000 3,001 3,200 ไม่เหมือนกันเลยครับก็เหมือนผมใช้ข้อเวียงให้มันสมกับโทโบที่เราใช้อย่างเงี้ยครับมันคำนวณมาประมาณนี้ครับไม่อยากจะทำให้แรงมากคือโทโบประมาณนี้ใช้ CC ประมาณนี้ใช้ CC ประมาณนี้ก็พอแล้วครับเหมือนช่วงล่างแล้วก็พวกเกียร์ก็ความเสียหายก็น้อยลงครับอ๋อคือลดความแรงลงมาหน่อยใช่ครับมันเหมือนเราไล่อย่างอื่นห่าให้มันลงตัวครับวิ่งให้มันสมบูรณ์ 100% แล้วลูกก้านคอที่ใช้ของอะไรครับเป็น MI ครับ MI ครับไซส์ใหญ่สุดเลยใช่ครับก็เป็นของ MI เป็นตัวโปรครับครับเขาถามเทคนิคหน่อยอ่ะบอกว่าถ้าพูดว่าหนุ่ยเป๋อไปแข่ง10รุ่นมีถ้วย10รุ่นแน่นอนหนุ่ยมีเทคนิคการประกอบเครื่องยังไงครับก็ดังเดิมที่ผมทำมาแล้วผมก็เน้นพวกรายละเอียดนะครับแล้วก็พวกความใช่ครับพวกเคแลนพวกตัวเลขสำคัญครับก็ที่อื่นก็ใช้ MX ไว้กับหนุ่ยฮะแคมก็เหมือนกันฝาก็เหมือนกันก็ไม่เวลาของหนุ่ยมันดีกว่าชาวบ้านน่าจะพวกไม่ว่าจะเป็นพวกแคมน่าจะคนละองศากันแล้วก็หัวฉีดคนละเบอร์กันแต่ข้อเหมือนกันลูกสูบเหมือนกันรายละเอียดรอบนอกไม่เหมือนกันแล้วก็การประกอบก็อาจจะใกล้เคียงกันครับเดี๋ยวนี้ก็ช่างแต่ละคนก็เก่งๆทั้งนั้นใช่พ่อเก่งทุกอู่เลยนะใช่ครับแต่ของหนุ่ยนี่ผลงานโหบอกจริงๆว่าส่ง10คันถ้วยหมดอ่ะครับอยู่ที่ว่าที่เท่าไหร่อ่ะครับมีสูตรของตัวเองใช่ไหมครับก็เหมือนจะมีเหมือนแบบหลักการมาตรฐานอยู่แล้วว่าเราควรใช้ประมาณนี้แล้วก็แคมช้าผมก็ใช้ของผมเองแล้วครับแล้วอย่างหนุ่ยคิดเองหรือว่ามีคือครูบาอาจารย์สอบถามแคมนี้ผมไล่เองครับลองเองใช้มานานลองหมดกี่เส้นหมดเยอะครับลองกับรถตัวเองด้วยแล้วก็พอดีแล้วก็มาใช้กับรถแข่งก็คือสั่งก็ทำมาก่อนใช่ครับมาขึ้นแบบมาลองก่อนคือเอาใช้แคมเดิมสร้างแบบ
ล้วเวลาพอได้มาเตอร์ของที่ตัวที่จะใช้แล้วก็เอาไปขึ้นเป็นเส้นใหม่สร้างใหม่ไม่ใช่แคมเดิมครับแล้วอย่างขายลูกค้าเนี่ยแคมที่หนูใช้เองกับลูกค้าเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยครับครับหรือว่าจะมาถอดที่รถแข่งเลยนะก็คือมาถอดรถแข่งเลยก็ได้ใช่ครับลูกค้าเขามั่นใจใช่ครับอันนี้แคมเป็นของตัวเองใช่ครับเป็นผู้ผลิตเองใช่ครับทำขายเองด้วยใช่ครับโอ้โหโปรดักต์เป็นของตัวเองมีวิวชีก็มีพวกหัวฉีดทุกปั๊มครับใช่ครับแล้วพวกมันมีรายละเอียดพวกวาล์วอะไรพวกนี้ครับพวกฝาสูบผมก็ทำเองอะไรพวกนี้ครับใช่ครับมันก็หลายๆอย่างก็คือไปส่งโรงกลึงทำเองหมดเลยเหรอใช่ครับโรงกลึงมีเสื้อสูบที่ส่งโรงกลึงครับใช่ครับถ้าคนจะสั่งออเดอร์ตามของหนุ่ยเองใช่ครับก็คือสั่งฝาต้องแลกฝาไหมหรือว่าซื้อไปได้เลยก็มันก็มีแบบซื้อคาดไปเลยหรือว่าจะเอามาซับก็ก็ได้คือไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาแล้วแต่สะดวกครับก็อย่างที่อุส่วนใหญ่เนี่ยกล่องที่หนุ่ยเลือกใช้ใช้กล่องของอะไรผมก็มีหลักๆก็มี ECU กับ AlphaTech แต่ส่วนคันนี้ก็จะเป็นกล่อง AlphaTech ครับ AlphaTech จูนเองด้วยไหมอันนี้พี่เอกจูนครับครับพี่เอกจูนพี่เอก AlphaTech ครับแต่ถ้าเป็นรถมาแรงนะรุ่นเล็กอะไรเงี้ยมันถึงมาแรงเมื่อกี้ไปมาแล้วแล้วส่วนท่อคือท่อเป็นของ BRD บางหมดครับทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเฮดเดอร์ท่อไอเสียท่ออินเตอร์ทุกอย่างเฮียเป็นคนทำให้หมดคันนี้ของใช้ดีไหมดีครับผมใช้มานานแล้วใช้ตั้งแต่ทอโบใหญ่รุ่นแรกๆเลยครับนี่ใช้แบบตัวเดียวตั้งแต่สนามแรกเลยปะใช่ครับผมมีตอนแรกที่ทำมาสนามหนึ่งก็จะเป็นเฮดเดอร์เล็กเอามาลองก่อนว่าเออเราใช้ประมาณนี้ครับผมพอทำไปมาผมขยับทาโบใหม่ผมก็เลยอยากได้ที่มันใหญ่แล้วสั้นกว่าเดิมก็เลยเฮียทำให้ใหม่เป็นสเลทครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมารอบ2ก็ใช้ยาวเลยตั้งแต่สนาม2ถึงสนาม5ครับแล้วยุคแรกที่คิดกันใช้เขาเดิมอ่ะมันแตกต่างกันความแรงอ่ะแรงแตกต่างกันครับครับตอนนั้นในเรื่องกติกาบังคับเขาบังคับเขาเดิมใช่เข้าไอเสียเดิมแล้วก็พอมาเปิดกติกาเป็นเข่าเฮดมันก็ได้เปลี่ยนเวลาใช่ครับจากที่เคยวิ่งกันเวลาเท่านี้ก็ลงมากันหมดทุกคันนะครับคือลูกท้ายดีกว่าหรือว่ายังไงมันได้ช่วงทั้งลูกออกลูกท้ายใช่ครับกลางเกียร์อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีผลกันหมดครับใช่ครับห้องเครื่องก็สวยนะเก็บสะอาดมากแล้วส่วนทาโบนี่ทางของหนูเองหรือว่าของทาโบเป็นของพี่สักครับสักทาโบใช่ครับครับคือพูดง่ายว่าตามกติกาใช่ครับเข็มขัดนะ90ใช่ครับคือ TE ใช่ครับ TE เสื้อกาง TE ฟาน่า F5 ครับใช่ครับตามกติกาแต่ใบนี่บอกไม่ได้ใบก็เป็นตัวนี้เป็น TE ครับใบของ TE นะฮะหน้าหลังเลยแต่ใบหน้าเป็นตัว TE ตัวบิเลตบิเลตอ๋อ6ใบครับบูทเท่าไหร่อ่ะอยู่ประมาณ65ไม่เกินครับ65ใช่ครับทำไม65ทั้งอู่เลยครับน่าจะใกล้เคียงกันหมดแล้วผมว่ามันสุดของลิมิตเกินวันนี้มันก็ถ้าเกินไปคือรอบเดียวใช่ครับมันไม่ไหวแล้วใช่ครับคือมันจบการแข่งขันใช่ครับเกินลิมิตของทาโบที่มันจะรับได้ครับคือพูดง่ายว่าชักออกไฟนี่คือ65เต็มเลยใช่ครับตอนเบิร์นยางก็50ขึ้นแล้วครับอุ้ยเบิร์นยาง50ออกตัวก็ต้องมี40 45แล้วคือต้องเร่งให้ทาโบมารอเลยใช่ครับพอกอคันเร่งบูทก็มารอเลยครับครับแล้วส่วนระบบส่งกลางนี่หนุ่ยเลือกใช้อะไรฮะอันนี้ก็เป็นเกียร์ VJ เกียร์หมูมั้ยเดิมเลยครับ VJ เดิมเลยใช่ครับเนี่ยเฟืองท้ายก็เฟืองท้ายก็เป็น MX MX ใช่ครับบวกอัตราทดได้ไหม 3.1 ครับ 3.1 แม่ไม่กักด้วยอ่ะอุ๊ยกำลังเครื่องก็เหลือเฟืองท้ายหนักก็วิ่งได้อยู่แล้วนี่กี่แรงมากปั่นไว้730อุ๊ยท้อเท่าไหร่เนี่ย 1,400 ได้ไหมท้อ 1,300 ฝ่าครับใช่ครับแล้วช่วงล่างนี่หนูทำเองไหมช่วงล่างเป็นอันนี้นจิตครับอ๋อคือเป็น AR ใช่ครับเป็นโฟลิงครับโฟลิงช่วงล่างเป็น60ฟุตเท่าไหร่ครับเคยดีสุด 1.25 มันไปต่างกันหน้ายาวหน้ายาว 1.1 1.1 ใช่ครับหน้ายาว 1.1 ช่วงล่างดีมากแล้วฟีลลิ่งการขับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ F5 Pro เนี่ยขับง่ายไหมหรือขับยากจริงๆผมว่าถ้ารถมันเซ็ตมาดีแล้วมันก็ขับค่อนข้างที่จะง่ายนะขับตรงไหมใช่ครับแต่ถ้ามันมีอาการลื่นนิดหน่อยมันก็จะเป๋ออกอาการขับยากไปเลยยางนี่มัน29นิ้วอันนี้ผมใช้31โอ้โหทำไมใช้ใหญ่กว่าชาวบ้านครับใหญ่ผมใช้ยางใหญ่มากแล้วพอมันยางใหญ่พอมันแถมมันขับยากไหมมันก็ยากกว่าเวลายางมันไฟฟูอะไรเงี้ยมันย้อยมันใหญ่ครับคือเทคนิคคือห้ามยกคันเร่งหรือว่ายังไงใช่ครับถ้าตรงมันตรงแต่ออกเลยแต่ถ้ามันเสียอาการนิดนึงถ้าเราไปเติมต่อมันก็ไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วเพราะยางมันใหญ่ใช่ครับยางมันใหญ่
แต่ว่ายางใหญ่มากคือกติกาเขาไม่กำหนดใช่ไหมไม่จำกัดยางครับครับแล้วเกียร์เกือบไม่เสียหายมั้งเกียร์ก็มีครับแต่ผมใช้แล้วผมว่ามันไม่แตกนะครับอยู่ได้นานนะครับเหรอใช่ครับนานๆทีจะแตกแต่ส่วนมากเคยนับรันไหมกี่รันลูกเนี่ยสามสนามอ่ะครับซ้อมด้วยนะซ้อมด้วยก็อยู่มีเทคนิคในการทำให้เกียร์แตกไหมก็ช่วงออกช่วงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีสลิปคัตอะไรใช่คัดก็เป็นคัดปกติครับแต่ให้มันลื่นหน่อยเราก็ปรับระยะให้มันพอดีลงตัวเงี้ยครับครับนี่เทคนิคนี้ไม่ธรรมดานะ มีหมดเลยนะเก็บหมดเก็บรายละเอียดหมดเลยนะสมแล้วนี่มือหนึ่งมือไทยตอนนี้ครับต้องให้เขาต้องให้เขาแล้วนอกจากคันนี้แล้วมีคันสองคันที่เวลาดีๆมีคันก็มีเฟรมขนาดยาวล่าสุดมันจะถ่ายแต่ว่าไม่มีเครื่องครับก่อนจะไปโน่นอยากรู้คันนี้หมดไปเท่าไหร่คะรถเดิมๆมาคันนึงอ่ะเพื่อลูกค้าเขาสนใจจะทำจะทำแบบนี้รถเดิมๆผมว่าถ้าเราไม่เน้นอุปกรณ์ที่มันจะแบบสวยงามไม่ล้อไม่ล้อไม่ล้อใช่คือล้อเรียกแสแล้วใช่ครับเน้นแค่เอาแบบให้วิ่งเวลาเท่านี้ครับรวมคือมีรถมาทั้งคันน่าจะอยู่มัน 700,000 ฟาแบบพอทุกอู่เลยแล้วทุกอู่เลยประมาณ 700,000 ฟา 700,000 ฟานี่คือหนุ่ยก็ถูกทำ 300,000 กำไร 400,000 รวยยับเลยครับอุปกรณ์ได้ยางครับพวกเนี้ยครับเราก็เน้นที่ใช้จริงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนเน้นของแบบเทพเบรกต้องมีร้านครับร้านต้องมีร้านนะร้านแน่นอนก็ไปเสร็จรถก็ 800,000 2ล้านอ่ะครับใช่ครับต้องมีของไทยด้วยของนอกด้วยผสมกันใช่ครับจริงๆมันก็ใช้ได้ครับเราเลือกใช้ให้ถูกต้องแค่นั้นเองเขาถามอย่างทำไมต้องสี่ประตูด้วยสี่ประตูหมดเลยอ่ะผมแคปก็ได้หัวเดียวก็ได้หัวเดียวไม่เบาจริงๆผมว่ามันเหมือนกันแหละครับแต่เพียงแค่เจ้าของเขาเอาชอบใช่มันชอบสี่ประตูสี่ประตูมาอะไรเงี้ยหัวเดียวเนี่ยเบาเลยต้องรถเยอะด้วยใช่หัวเดียวไม่เอาครับไม่เอาเอาสี่ประตูชูเหลือชูเหลือครับแล้วส่วนอีกคัสซีที่เขาบอกว่าใช้คัสซีเก่าคัสซีใหม่มีผลไหมอันนี้มันก็มีผลเยอะนะแต่คันนี้เป็นออนิวเลยแท้ๆเลยออนิวแท้ๆเลยคันนี้เล่มมีเรียบร้อยใช่ครับเป็นรถออนิวแท้ๆคัสซีออนิวเลยครับเอามาตัดเลยใช่ครับต้องล้อคัสซีด้วยไหมเนี่ยอันนี้ก็มีตัดคัสซีนิดหน่อยๆครับก็ทำตามกติกาน้ำหนักครับคุมด้วยฮะคุมตันสามห้าสิบตอนนี้ตันสองห้าสิบครับรุ่นนี้โอ้ยเบาเองนะใช่ครับตันสองห้าสิบครับคันนี้หนักเท่าไหร่ฮะคันนี้หนักอยู่ตันสองหกสิบฟาเกินมา10กิโลครับครับเราช่างจากที่อู่ไปเลยใช่ไหมใช่ครับผมช่างจะต้องไปที่อู่ที่สนามมันก็จะผิดเพี้ยนกันไม่เยอะครับไม่เยอะหน่อยๆครับครับเราไปดูคันขอดูคันเฟรมหน่อยได้ครับหน้ายาวได้ครับไหนๆมาแล้วใช่รายการหายแล้วได้ๆเราก็ขอบ้างเถอะคนดังเวลาจะว่างไม่ค่อยมีแต่ขอโทษนะจากวันแรกที่เราเคยเห็นเขาอะจนวันเนี้ยเก่งเก่งหนุ่ยเก่งมากจากเมื่อก่อนที่แบบไม่ค่อยพูดเงียบถามคำตอบคำเดี๋ยวนี้ก็สุดยอดทนไม่เห็นตอนขับสตาร์ด้าทำไมโอ้โหตอนนั้นนานมากอะไม่ค่อยพูดไม่พูดเลยไปเราไปดูกันได้ครับถึงเรามาอยู่กับหน้ายาวของหนุ่ยเปิร์สครับหนุ่ยคันนี้ใครต่อเฟรมให้นี่เป็นนักจิตครับนักจิตแล้วส่วนเครื่องยนต์ก็เป็นดีเซลครับทาโบคู่กี่ร้อยม้าคันนี้ทาโบคู่เคยปั่นล่าสุดผ่านกับ19เยอะสุดในบรรดาดีเซลยัง19น่าจะมีพันแล้วหลายคันนะครับอือใช่ครับทอร์กเท่าไหร่อ่ะทอร์ก1,600ครับอือครับคันนี้ทำอยู่นานไม่เสร็จกว่าจะเสร็จเนี่ยอันนี้ทำอยู่ประมาณ3เดือนครับครับ3เดือนก็เสร็จได้ไหมคะครับถ้าจะทำคันนึงเนี่ยหน้ายาวต้องใช้เงินเท่าไหร่4ล้านอยู่ไหมโอ้ไม่ถึงครับเต็มที่2ล้านฟาครับ2ล้านกว่าใช่ครับมันแพงอุปกรณ์ของครับก็ต้องใช้เผาสเต็งเกียร์เกียร์ลิเบอร์ตี้เกียร์กี่แสนเกียร์ก็ต้องมี4แสนฟาแล้วครับกี่สปีดนะ5สปีดครับถ้าเอาเกียร์ดีๆก็มียันเป็นล้านก็มี7สปีดอย่างเงี้ยแลนโก้ครับแล้วอย่างหนุ่ยประกอบเครื่องโตนึงอ่ะก็ประมาณเท่าไหร่เครื่องเนี่ยอย่าง M5 Pro เงี้ย M5 Pro ก็ต้องมีแสนกว่าบาทครับแสนกลางๆครบเลยฝาเฝอใช่ครับครบครับวาล์วครบทุกอย่างแคมด้วยปั๊มด้วยทั้งตัวครับก็โอเคนะครับถือว่าไม่สูงส่งเขาใช้เวลานานถ้ามีเครื่องมาให้ผมใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์เต็มๆต้องคว้านต้องคว้านอะไรด้วยใช่ครับมันใช้เวลาล้างเช็คระยะทำฝาพวกนี้ครับรายละเอียดเยอะครับรถไม่เยอะขนาดนี้เนาะเช็คปอนด์เนี่ยใช่ครับรายละเอียดไฟจะได้แค่ตัวเยอะเหรอเยอะครับเก
็นยังโอ้ไปประกอบเทียบเลยเพื่อนครับไปเรามาดูพระเอกหนึ่งคันของหนุ่ยรถเฟรมใช่ไหมครับคันนี้เร็วสุดเท่าไหร่ครับคือ 7.1 ครับอย่างเครื่องยนต์นี่คือเราใช้สเต็ปเดียวกับหน้ายาวป่ะเหมือนกันเลยครับทอร์โบอะไรเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันเออลืมถามเรื่องทอร์โบอ่ะหนุ่ยใช้อะไรรุ่นทอร์โบของลูกเนี่ยเป็นตัวการเล็ดทั้งคู่เลยครับเห็นที่อื่นเขาใช้ precision กันกำลังนิยมกันผมไม่ได้ใช้ครับไม่ใช้ใช่ครับใช้การเล็ดใช้การเล็ดครับเพราะอะไรถึงชอบการเล็ดเนี่ยไล่มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับเหมือนขับง่ายหรือว่าใช่ครับก็แต่ก็ยังไม่ได้ลองเพนิชั่นครับแต่เขาบอกมันดีกว่าแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองเกียร์เกอร์นี่คือนี่เป็นเกียร์เกียร์ก็เป็นลิเบอร์ตี้หน้าสปีดครับเหมือนกับหน้ายาวเลยครับพูดง่ายว่าเหมือนหน้ายาวเลยแต่ทุกอย่างต่างกันแค่ใช่ครับแต่เวลาต่างแค่จุดใช่ครับ60ฟุตคันหน้ายาวยังไม่ดีเท่าไหร่คันนี้ดีกว่าอันนี้ออก 1.09 โอ้โหนี่ครับพี่บอกขับยากกว่าใช่ครับขับยากครับรถมันมีช่องล่างแล้วอาการคือว่ารถมันเลี้ยวง่ายใช่ครับไม่ค่อยตรงประมาณนี้ยานี่ใช้กี่นิ้วอ่ะ36ครับคือใหญ่สุดยังไงใหญ่สุดที่มีตอนนี้แล้วมีตอนนี้ครับ36ยังเป๋อีกเหรอใช่ครับแล้วคราวนี้คิดว่าจะลง6มั้ยลง6มั้ยพยายามครับทำให้ดีที่สุดเออเอ๊ะสมบัตินี่คำที่ใครมานะพี่ปืนครับพี่ปืนคณะครับสวยมากคาร์บอนทั้งคันซื้อสปอนเซอร์มาใช่ครับเป็นสปอนเซอร์ครับหนุ่ยขับไปกี่คันเนี่ยหน้ายาวหนึ่งมีหน้ายาวมีเฟรมมี46 46ใช่ครับรถบ้านพวกนี้ครับขับหมดเลยครับคือลูกค้าให้ขับใช่ครับลูกค้าให้ขับแล้วก็มีลูกค้าขับเองก็มีจำฟีลลิ่งได้เหรอแต่ละคันอ่ะมันก็เหมือนแบบอาศัยนึกเอาว่ารุ่นนี้ประมาณนี้รุ่นนี้ควรขับประมาณนี้อะไรเงี้ยครับก็ถ้าใครอยากจะนำรถตัวเองหรือว่าอยากจะทำเอารถมาทำเวลาพี่หนุ่ยแนะนำได้เลยว่าสามารถมาหาพี่หนุ่ยได้ที่ไหนมาก็ถ้าใครจะทำรถก็ติดต่อผมได้ที่เบอร์โทรผมเลยครับ086-688-1750หรือไม่ก็เฟซบุ๊กก็ได้ครับก็บอกได้เปิดสุพรรณบอกได้โทรกี่โมงครับกี่โมงโทรได้ตลอดครับแต่ถ้าไม่รับก็เดี๋ยวจะโทรกลับวันนี้เราก็ขอบคุณนะคะที่สละเวลาใช่ครับคนดังคนดังใครก็มาขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ฝากใครที่ชอบรถซิ่งรถแรงที่อยากจะไปวิ่งกันในสนามก็ครับเราทำรถแล้วเราก็ควรที่จะไปซ้อมไปแข่งในสนามไม่ควรที่จะมาวิ่งบนถนนครับมันอันตรายแล้วก็มีความเสียหายกับคนที่ใช้ถนนร่วมกับเราครับแล้วก็ความปลอดภัยมันไม่มีด้วยในสนามก็คือมีความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก็ไม่รบกวนชาวบ้านยังไงก็ฝากใครที่ชอบความแรงยังไงก็ทำไปใช้กันในสนามกับวิ่งในสนามดีกว่าครับขอบคุณครับไม่เกี่ยวกับรถนะพี่หนุ่ยทำรถซิ่งมาเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่หนุ่ยไม่ได้ทำรถซิ่งอ่ะพี่หนุ่ยจะทำอะไรเพราะว่าเราอ่ะไม่แบบทำรถซิ่งมาตลอดใช่ป่ะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราวันหนึ่งเราไม่ได้ทำรถซิ่งไม่ทำแล้วเบื่อแล้วเบื่ออยากทำอะไรก็น่าจะทำอะไรไปให้ใช้กันครับก็ยังอยู่ในวงการรถซิ่งอ่ะแล้วทำไมเอารถเลยไม่เกี่ยวรถเลยมีอะไรชอบเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวกันนึกไม่ออกเลยครับคีทาน่าร้านอาหารร้านกาแฟแสดงว่าอยู่กับวงการชอบรถมาตั้งแต่เด็กใช่ใช่ใช่โซ่ขาวนี่กินเลือดเฮ้ยกินตั้งแต่สตาร์ดาบเสมอนี่วิ่งหนีลาบุรีเนี่ยวิ่งหนีเลยไม่ได้วิ่งลาบุรีวิ่งหนีตำรวจไม่รู้จักกันเลยใช่ใช่ไม่รู้จักนี่ก่อนเลยโหแต่ยังไม่ดังเลยใช่ไหมไม่ดังเลยใช่ไหมแต่ยังเป็นอยู่ศูนย์ปะอยู่สุนิสุใช่นะครับมาเรียนวิ่งข้าวบุรีอ่ะสตาร์ด้าเราถ่ายรูปอยู่เลยใช่ไหมกี่ปีแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้15เกินไหมใช่ครับต้องมีครับแก่นะมึงเนี่ย